นายอยากเป็นนักแสดงละครเวทีที่มีชื่อเสียงในไทยสินะนี่นายอีกแล้วเหรอแล้วนายก็เจอกับผมครั้งแรกที่บนดาดฟ้าไม่ใช่มานั่งใต้อาคารอย่างที่นายเล่าใช่ไหมนี่นายแล้วนายก็ทะเลาะกับผมก่อนที่เขาจะตายด้วยเรื่องในละครเวทีที่นายเล่ามามันไม่ได้สวยงามทั้งหมดรู้ได้ยังไงผมบอกผมนะแล้วที่นายบอกว่าเรื่องละครเวทีมันมาจากเรื่องจริงของนายมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดสินะมันเป็นเรื่องเล่าของคนที่ยังมีชีวิตอยู่นายก็น่าจะเข้าใจนะเข้าใจแหละบางเรื่องคนที่เขาตายไปแล้วเขาคงไม่มีโอกาสได้เล่าเรื่องของเขาหรอกเนาะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องที่เราเล่ามันไม่มีความจริงอยู่เราก็แค่ปรับให้มันเป็นความจริงในแบบที่เราต้องการก็แค่นั้นเองพบเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวในมหาลัยเราแอบชอบมันมากเราไม่เคยกล้าที่จะบอกมันเลยจนกระทั่งมันมารู้ความจริงว่าเราวางแผนเพื่อให้มันหันมามองเราแล้วเราก็ทะเลาะกันจากนั้นมันก็ตายเรายังอดโกรธตัวเองไม่หายเลยถ้าวันนั้นเราไม่ทะเลาะกันการจากไปของผมก็คงไม่ติดค้างในตัวเราจนถึงวันนี้เราชื่อพัดนะที่เราเคยบอกเบนไปอ่ะเราพูดจริงๆนะพัดรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่พัดพูดมันทำใจให้เชื่อได้ยากมากเลยนะเรารู้แต่เราไม่ได้โกหกเบนจริงๆนะอย่างตอนเนี้ยพบเขามองเราสองคนอยู่งั้นพันก็ลองพิสูจน์ให้เห็นหน่อยสิว่าพบยังอยู่ที่นี่จริงๆที่ผ่านมาเราเคยลองมาหลายวิธีแล้วแต่เรายังไม่เคยติดต่อกับพบได้เลยแต่ถ้าพัดทำไม่ได้ก็อย่ามายุ่งเกี่ยวกับเราอีกเลยนะได้ดิเดี๋ยวเราพิสูจน์ให้ดู